สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวันวานดูซีรีส์ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนั่นก็คือตอนจบของเรื่องร้านสะดวกซักมินาโตะการค้านั่นเองจ้าไปเอาใจช่วยและร่วมลุ้นกับตอนจบในวันนี้กันว่ามินาโตะจะลงเอยกับชินทาโร่และจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหมแต่ก็เช่นเคยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อายทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะเอาล่ะไม่ต้องรอช้าพวกเราไปฟังสปอยตอนจบกันได้เลยค่ะ Let's goจากความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่มินาโตะตัดสินใจเข้าไปสารภาพความรู้สึกกับอาจารย์ซากุมะอย่างแน่วแน่ในที่สุดมินาโตะก็ได้เคลียร์ความอัดอั้นภายในใจออกมาได้ทั้งหมดและจบกับรักครั้งนี้ไปอย่างเข้าใจพอกลับมาที่ร้านมินาโตะที่ทนสะกดกั้นความเสียใจเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเขาเลยมานั่งแอบร้องไห้อยู่คนเดียวแต่ก็มีเด็กน้อยน่ารักอย่างชินทาโร่ที่คอยเข้ามากอดปลอบใจและคอยอยู่เคียงข้างมินาโตะในช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอไม่จากไปไหนจนมินาโตะรู้สึกดีขึ้นวันต่อมามินาโตะที่เริ่มจะหายเศร้าและทำใจได้แล้วเขาก็มาทำความสะอาดเครื่องซักผ้าด้วยจิตใจที่เบิกบานโดยที่มีอสกะหนุ่มน้อยจอมเผือกคอยบ่นๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาโอ้ยคุณอากิระผมจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยอสกะทำไมนายถึงยังอยู่ที่นี่อีกเนี่ยฮะไม่ต้องไปเตรียมตัวสอบแล้วหรือไงเชอะนี่ไม่ใช่เวลามาทำเรื่องพวกนั้นสักหน่อยนะครับแล้วอะไรคือไม่ใช่เวลามาทำเรื่องแบบนี้ฮะนายเป็นนักเรียนม.ปลายปีสุดท้ายแล้วนะเว้ยที่คุณพูดมันก็ใช่อ่ะนะแต่ว่าผมตัดสินใจจะสืบทอดกิจการขายปลาต่อแล้วล่ะครับฮะจริงดินี่นายตัดสินใจจะสืบทอดกิจการร้านต่อแล้วสินะเนี่ยโหพ่อของนายคงดีใจมากแน่แล้วถ้าผมไม่ได้เป็นคนขายปลาแต่กลายเป็นแมวแทนล่ะครับมินาโตะได้ยินคำพูดจาแปลกๆของอาสกะก็ถึงกับนั่งมึนไปเลยอาสกะที่กำลังกุ้มใจกับเรื่องสารภาพรักของตัวเองเขาเลยรีบเข้ามานั่งใกล้ๆมินาโตะเพื่อขอคำปรึกษาเฮ้อถ้าผมได้กลายเป็นแมวจริงๆก็คงจะดีนะเพราะผมจะได้อยู่ข้างๆคนที่ผมรักแถมยังสามารถออดอ้อนเขาให้รักและหวงแหนผมได้อย่างเต็มที่อีกแบบนั้นน่ะผมคงมีความสุขมากๆเลยเฮ้ยนายเป็นอะไรของนายอะอาสกะหรือว่านายมีคนที่ชอบแล้วจริงๆเหรอขณะที่มินาโตะกำลังพยายามถามจี้จุดอสกะอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเรียกมินาโตะขึ้นมาคุณมินาโตะครับพอทั้งสองคนเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นว่าเป็นชินทาโร่ที่กำลังท่าทางงอนตุ๊บป่องอยู่คุณกำลังคุยอะไรกับฮานาบุสะอยู่กันแน่ครับทำไมถึงดูกระหนุ่งกระหนิงแบบนั้นล่ะเฮ้ยชินทำไมนายถึงมองว่าพวกเราคุยกระหนุ่งกระหนิงกันฮะใครก็ตามที่อยู่ใกล้คุณมินาโตะในรัศมี2เมตรผมจะถือว่าพวกนั้นจงใจเข้ามาจีบคุณนะครับชินทาโร่คนจริงได้โอกาสเลยรีบงัดสกิลการอ่อยออกมาอย่างเต็มที่โดยการค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆมินาโตะพร้อมก้มหน้าเข้าไปพูดใกล้ๆว่าและก็แน่นอนว่ายกเว้นแค่กับผมคนเดียวนะครับจ้าจ้าจ้ารู้แล้วจ้าแหมพ่อคนขี้บ่นพ่อคนหล่อพอใจยังฮะชินทาโร่ได้ยินก็ยิ้มแก้มปิที่มินาโตะแกล้งแซวเขาแบบนี้ทั้งสองคนต่างส่งยิ้มให้กันไปมาจนอสกากลายเป็นอากาศไปแล้วหนึ่งอสกาที่เห็นทั้งคู่ต่างจีบกันอย่างออกนอกหน้าก็ถึงกับทนไม่ไหวรีบเข้าไปพูดแขวะทันทีดีจังเลยนะที่พวกคุณทั้งหลายดูมีความสุขกันมากขนาดนี้น่ะพูดจบอสกะรีบลุกเดินหนีไปด้วยความหมั่นไส้แต่มินาโตะรีบเรียกเอาไว้ซะก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีอสกะนายเข้าใจผิดแล้วนะเว้ยฉันกับชินพวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นกันสักหน่อยใช่ป่ะชินชินทาโร่ไม่ยอมตอบได้แต่ส่งยิ้มกลุ้มกลิ่มกลับมามินาโตะที่ถูกชินทาโร่แกล้งเขาเลยรู้สึกหมั่นไส้เฮ้ยชินนายอย่าทำหน้าแบบนั้นให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ไหมคะชินทาโร่ที่เห็นว่ามินาโตะแสดงอาการงอนๆเขาเลยรีบเปลี่ยนเรื่องคุยคุณมินาโตะครับผมมีเรื่องที่อยากจะถามคุณสักหน่อยชินทาโร่รีบหยิบนิตยสารของคณะแพทย์ม.โตเกียวขึ้นมาให้มินาโตะดูคือว่าผมจะไปงานโอเพนเฮาส์ที่คณะแพทย์ในโตเกียวนะครับคุณมินาโตะช่วยเป็นไกด์นำทางให้ผมหน่อยได้ไหมฮะเป็นไกด์ให้นายใช่ครับพอดีว่าผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโตเกียวเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปที่นั่นอ๋ออย่างนั้นเหรอเป็นเพราะนายเคยช่วยฉันไว้หลายครั้งแล้วหรอกนะดังนั้นครั้งนี้ฉันจะช่วยเป็นไกด์ให้นายที่โตเกียวเองแล้วเดี๋ยวฉันจะแถมโดยการพาไปกินของอร่อยๆรอบโตเกียวให้หมดเลยด้วยดีปะขอบคุณมากเลยนะครับวันต่อมามินาโตะก็พาชินทาโร่กับอาสกะมาทัวร์ที่โตเกียวตามที่ได้นัดกันเอาไว้โหแบบว่าไม่ได้มาโตเกียวด้วยรถบัสแบบนี้นานแล้วนั่นเนี่ยคุณมินาโตะครับเอวคุณยังดีอยู่ไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรฉันยังพอทนได้อยู่คุณมินาโตะไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมพร้อมที่จะแบกคุณขึ้นหลังตลอดเวลาเลยโอ้โหขอบใจนะชินแบบนี้ฉันก็เข้าสู่วัยชราได้อย่างสบายใจแล้วสินะเนี่ย
ตลกหรือไงไอ้หนูคิดว่าล้อฉันเล่นอยู่หรือไงชินขณะที่มินาโตะกำลังดุชินอยู่นั้นจู่ๆอาสึกะก็กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยโย่โตเกียวนี่มันแตกต่างจากที่อื่นจริงๆเลยนะเนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเลยชินทาโร่หงุดหงิดที่อาสึกะมาเกาะติดเขาเลยรีบปัดออกด้วยความรำคาญมินาโตะรีบถามอาสึกะด้วยความสงสัยเฮ้ยอาสึกะนายแน่ใจใช่ปะว่ามาที่นี่เพราะอยากมาเช็คร้านค้าขายปลาจริงๆนะคะก็แน่นอนสิฮะตั้งแต่ตรงนี้ไปพวกเราก็แยกกันไปเถอะนะฮะอะไรนะเดี๋ยวผมขอตัวไปสำรวจรอบๆนี้ก่อนนะบ๊ายบายพูดจบอาสึกะก็เดินชิวๆออกไปทิ้งให้มินาโตะกับชินทาโร่ยืนมองด้วยความงงๆเฮ้ยอาสึกะมาให้ทันรอบรถบัสด้วยนะเข้าใจไหมไอเด็กดื้อคนนี้นี่ฉันเดาว่าเขาอยากมาโตเกียวด้วยเพราะอยากให้ฉันออกค่ารถบัสให้เขาแน่ๆเลยผมว่าแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับพวกเราจะได้อยู่กันตามลำพังด้วยงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะนะครับพูดจบชินทาโร่ก็เดินยิ้มกุ้มกิ่มออกไปส่วนมินาโตะก็เดินตามชินไปด้วยจิตใจที่วาวุ่นพอคิดว่าการที่ต้องอยู่กับชินทาโร่แบบ2ต่อ2อย่างนี้เหมือนเป็นการมาเดทมากๆเลยผ่านไปสักพักชินทาโร่กับมินาโตะก็มาถึงคณะแพทย์ที่จะเข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์พอดีชินทาโร่รีบเดินตามคณะทัวร์เข้าไปแต่มินาโตะรีบเรียกเอาไว้นี่ชินฉันว่านายเข้าไปคนเดียวเหรอนะเดี๋ยวฉันรออยู่แถวข้างนอกนี่เองทำไมล่ะครับก็แบบว่าจะให้ลุงอย่างฉันไปเดินปะปนกับเด็กม.ปลายมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะโธ่เอ้ยถ้าคุณกังวลมากขนาดนั้นแล้วก็ลองจับมือผมไหมล่ะครับฮะจะบ้าหรือไงไม่รู้ตัวหรือไงว่ากำลังพูดอะไรออกมานะฮะแล้วอย่ามาโทษฉันละกันถ้านายเข้าไปช้าและโดนเบียดน่ะพอพูดจบมินาโตะก็เดินชัดๆออกไปชินทาโร่ก็มองตามหลังด้วยความเอ็นดูที่มินาโตะงอนได้น่ารักขนาดนี้หลังจากนั้นชินทาโร่ก็เข้าไปทัวร์คณะแพทย์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้อย่างเต็มที่โดยมีมินาโตะคอยเฝ้ามองอยู่ด้านนอกด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจที่ชินทาโร่ใกล้จะสานฝันเข้าคณะแพทย์ตามที่ฝันเอาไว้ได้สำเร็จแล้วและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนชินทาโร่เข้าร่วมโอเพนเฮาส์เสร็จสิ้นมินาโตะก็เดินออกมาพร้อมกับชินทาโร่คุณมินาโตะครับตอนนี้พวกเราไปเดินดูรอบๆโตเกียวกันเถอะนะครับได้สิงั้นก็ไปกันได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเดทของพวกเราน่ะกำลังจะเริ่มต้นแล้วพูดจบชินทาโร่ก็เดินยิ้มกลิ่มออกไปทิ้งให้มินาโตะโวยวายด้วยความเขินๆเฮ้ยบ้าปะเนี่ยนายพูดว่าใครจะไปเดทกับนายฮะชินทาโร่ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปเขาเดินเที่ยวด้วยอาการตื่นเต้นโหนี่ใช่โตเกียวทาวเวอร์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่แล้วนะจากนั้นทั้งสองคนก็ถ่ายรูปด้วยกันอย่างกระหนุงกระหนิงมินาโตะพาชินทาโร่ไปตะเวนกินของอร่อยทั่วทั้งเมืองชินทาโร่ก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปได้ง่ายๆเขางัดสกิลการอ่อยออกมาตลอดจนมินาโตะได้แต่ใจเต้นตุ้มๆต่อมๆกลัวว่าจะเก็บทรงไม่อยู่ทั้งคู่ต่างเดินเที่ยวกันอย่างสนุกสนานมินาโตะก็พาชินทาโร่มาขอพรที่ศาลเจ้าเป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะจบทริปเที่ยวที่โตเกียวในวันนี้นี่เป็นศาลเจ้าชื่อดังเรื่องขอพรด้านการเรียนมากๆเลยนะพวกเราเข้าไปขอพรด้วยกันเถอะได้เลยครับทั้งคู่ต่างเข้าไปขอพรด้วยกันที่ศาลเจ้าอย่างมีความสุขพอไหว้ขอพรเสร็จแล้วมินาโตะก็เอาเครื่องรางอวยพรการสอบมาให้กับชินทาโร่อันนี้เป็นเครื่องรางช่วยในการสอบของนายนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณมินาโตะหลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วมินาโตะกับชินทาโร่ก็กลับมารออาสึกะที่ท่ารถบัสแต่กลับกลายเป็นว่าอาสึกะหายตัวไปไม่ยอมมาที่ท่ารถสักทีมินาโตะได้แต่วิ่งตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอชินนายเจออาสึกะหรือยังอ่ะยังไม่เจอเลยครับฉันก็ลองตามหารอบๆนี้แล้วแต่ก็ไม่เห็นเขาเลยแถมโทรตามก็ติดต่อไม่ได้อีกด้วยคงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรอกใช่ไหมนะขณะที่มินาโตะกำลังวาวุ่นใจกลัวว่าอาสึกะจะมีเรื่องอันตรายจู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาพอดีมินาโตะรีบกดรับสายขอโทษด้วยนะครับคุณอากิระเฮ้ยอาสึกะนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายอาสึกะก็มาช้าจนทุกคนขึ้นรถบัสรอบสุดท้ายไม่ทันจนได้ชินทาโร่ส่งสายตาอาฆาตไปให้อาสึกะหนึ่งกรุบและต่อว่าอาสึกะด้วยความโมโหทันทีนี่นายรู้ไหมว่าทำให้คุณมินาโตะเขาเป็นห่วงมากขนาดไหนนะฮะโธ่เพื่อนเชื่อฉันเถอะนะฉันก็เสียใจกับเรื่องนี้เหมือนกันนายคงไม่รู้หรอกนะว่าวันนี้คุณมินาโตะน่ะเขาวิ่งตามหานายให้ทั่วไปหมดวันนี้ทั้งวันฉันว่าเขาคงวิ่งไกลเป็นกิโลแล้วมั้งเออน่ะเพื่อนรู้แล้วน่าเข้าใจแล้วแค่โทรศัพท์ฉันหายฉันก็ลำบากมากพอแล้วนะเพื่อนกว่าจะหาเจอน่ะฮะขณะที่อาสึกะกำลังเถียงกับชินทาโร่อยู่นั้นมินาโตะก็เดินเข้ามานี่เลิกเถียงกันได้แล้วรถบัสรอบที่เร็วที่สุดก็คงมาพรุ่งนี้แล้วล่ะมั้งชินทาโร่ได้ยินก็ตกใจมากมินาโตะรีบพูดต่อทันทีอีกอย่างรถไฟเที่ยวสุดท้ายก็ออกไปแล้วด้วยแล้วแบบนี้พวกเราควรทำยังไงกันดีล่ะครับเฮ้อพวกเราจะไปทำอะไรกันได้อีกล่ะนอกจากจะต้องค้างคืนที่นี่เท่านั้นล่ะพูดจบทั้ง3หนอกก็ยืนเซ็งๆและรีบไปหาบ้านพักชั่วคราวค้างคืนกันทันทีมินาโตะที่หาห้องพักชั่วคราวได้แล้วก็รีบเดินเข้ามาในห้องนอนพอเปิดประตูออกมาก็เห็นว่ามีฟูกนอนปูเรียงกันอยู่3ที่ทำให้มินาโตะตกใจมากเฮ้ยทำไมห้องมันเล็กขนาดนี้วะเนี่ย
มินาโตะรีบพุ่งตัวไปเก็บที่นอนเตรียมย้ายไปปูที่อื่นอย่างรวดเร็วอาสึกะที่เห็นก็แซวๆไปด้วยความขำๆว่าโหคุณอากิระนี่คุณเป็นเด็กวัยรุ่นใสๆหรือไงเนี่ยหุบปากไปเลยนะผู้ใหญ่อย่างฉันน่ะต้องทำหน้าที่นำทางให้เด็กๆอย่างพวกนายทำในสิ่งที่ถูกต้องสิเว้ยขณะที่มินาโตะกำลังง่วนอยู่กับการปูฟูกที่นอนใหม่นั้นชินทาโร่ก็พูดขึ้นมาว่าคุณมินาโตะครับคุณช่วยถอดชุดชั้นในออกมาให้ผมด้วยนะหาเป็นบ้าหรือไงจะให้ฉันถอดทำไมฮะก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนซักให้คุณเองไงครับไม่ต้องเลยแค่ชุดชั้นในตัวเดียวฉันออกไปซื้อมาเองก็ได้นะฉันจะออกไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ล่ะเด็กๆทั้งหลายก็อาบน้ำและเตรียมเข้านอนได้แล้วนะฉันไปละพูดจบมินาโตะก็เดินออกไปด้วยความเขินๆจะบ้าตายรายวันนี่ฉันจะต้องทนอยู่ห้องเดียวกับพวกเด็กๆจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยหัวจะปวดโว้ยทำไมจะต้องเหลือแค่ห้องเดียวด้วยวะมินาโตะเดินบ่นๆออกไปด้วยความแซงจนออกมาด้านนอกหอพักแล้วก็พบว่าบรรยากาศระหว่างไปร้านสะดวกซื้อวังเวงน่ากลัวมากนี่คือทางไปร้านสะดวกซื้อจริงๆเหรอวะเนี่ยน่ากลัวโคตรเลยเว้ยมินาโตะกั้นใจเดินต่อไปเรื่อยๆขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเขาตกใจมากจนแทบจะกรี๊ดออกมาขณะที่กำลังหวาดกลัวอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเรียกที่ด้านหลังมินาโตะตกใจมากกว่าเดิมจนแทบจะหงายหลังเลยทีเดียวโว้ยอะไรวะเนี่ยพอหันกลับมาก็เห็นว่าเป็นชินทาโร่ที่เดินตามมานั่นเองอ้าวชินทำไมนายมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยก็ผมเป็นห่วงคุณนี่ครับผมกลัวว่าคุณจะกลัวและกำลังร้องไห้อยู่ฉันไม่ได้ร้องไห้โว้ยมินาโตะที่ขี้กลัวก็ตีเนียนชวนชินทาโร่ไปด้วยกันไหนๆก็ไหนๆละนายมาแล้วก็ไปด้วยกันเลยดิได้เลยครับงั้นพวกเราก็ไปกันเลยแต่ถ้าคุณมินาโตะกลัวก็จับมือผมไว้ได้นะครับอะไรใครบอกว่าฉันกลัวกันฮะมินาโตะที่กลัวจะเสียหน้าเขาเลยรีบเดินแจ้นหนีไปทิ้งให้ชินทาโร่ยืนทำหน้าหงอยๆ อยู่คนเดียวมินาโตะที่หันกลับมาเห็นว่าชินทาโร่แสดงอาการน้อยใจเขาเลยรีบเดินกลับมาหาชินก็ถ้านายเกิดหายไปอีกคนอย่างนั้นฉันคงแย่แน่ๆฉันจะจับตรงนี้ของนายแทนก็แล้วกันมินาโตะตีเนียนจับชายเสื้อของชินทาโร่เอาไว้ชินทาโร่ที่เห็นก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจที่มินาโตะเริ่มจะยอมให้เขาปกป้องแล้วระหว่างทางที่เดินด้วยกันมินาโตะที่กลัวๆอยู่นั้นก็บอกให้ชินมาเดินฝั่งสุสานแทนเขานี่ชินนายมาเดินฝั่งนี้แทนฉันแล้วกันนะชินทาโร่ที่อยากจะแกล้งมินาโตะเขาเลยตะโกนแหกปากใส่มินาโตะไปหนึ่งทีจนมินาโตะสะดุ้งตกใจกลัวมากชินนายเป็นบ้าหรือไงฮะจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปซื้อของใช้ด้วยกันอย่างกระหนุงกระหนิงจนมินาโตะลืมความกลัวไปเลยหลังจากไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อกลับมาแล้วมินาโตะที่เดินเข้ามาในห้องก็เห็นว่าอาสึกะเข้ามานอนหลับปูแย่งฟูกนอนที่เขาปูแยกเอาไว้อย่างสบายใจเฉิบเฮ้ยอาสึกะทำไมนายถึงมานอนตรงนี้เนี่ยคุณมินาโตะจะอาบน้ำก่อนไหมครับอ๋อนายไปอาบก่อนเลยชินทาโร่ได้ยินก็ยิ้มหน้าบานออกมาจนมินาโตะมองตามด้วยความสงสัยชินนายจะยิ้มทำไมอ่ะก็แบบว่าพวกเราให้ความรู้สึกเหมือนคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันเลยนะสิครับมินาโตะได้ยินก็ตกใจมากตั้งใจจะตะโกนดุแต่ชินทาโร่เรียบชิงพูดขัดขึ้นมาซะก่อนงั้นผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับพูดจบชินทาโร่ก็ตีหน้ามึนเข้าไปอาบน้ำอย่างชิวๆทิ้งให้มินาโตะยืนคิดฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีแน่ๆต้องตั้งสติเอาไว้นะเว้ยมินาโตะที่กลัวว่าตัวเองจะสะกดกั้นความรู้สึกตัวเองเอาไว้ไม่ไหวเขารีบพุ่งตัวไปปลุกอาสึกะให้ลุกขึ้นมานอนที่อื่นทันทีอาสึกะตื่นโว้ยตื่นโอ้ยคุณอากิระเป็นอะไรของคุณเนี่ยไหนคุณบอกให้ผมรีบๆนอนไงครับทำไมตอนนี้ต้องมาปลุกผมด้วยล่ะนายจะมานอนตรงนี้ไม่ได้ไม่งั้นต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆโธ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละครับอย่าคิดมากเลยตอนนี้ผมจะนอนแล้วโอเคจบแยกบายอาสึกะไม่สนใจอะไรอีกต่อไปเขาจะนอนหลับอย่างเดียวสุดท้ายมินาโตะเลยต้องยอมแพ้และทำใจนอนข้างๆชินทาโร่จังหวะนั้นเองที่มินาโตะได้ยินชินทาโร่เรียกเขาพอดีคุณมินาโตะครับมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าผมลืมหยิบผ้าเช็ดตัวมาคุณช่วยหยิบมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับมินาโตะรีบลุกขึ้นไปหยิบผ้าเช็ดตัวออกมาให้ชินทาโร่ด้วยอาการเกรงๆเฮ้ยฉันเอาผ้าเช็ดตัวมาให้นายแล้วนะวางไว้ตรงนี้โอเคปะชินทาโร่รีบเปิดประตูพรวดออกมามินาโตะรีบหันหน้าหนีด้วยความเขินแต่ชินทาโร่ไม่สนใจรีบงัดสกิลอ่อยออกมาอีกรอบคุณมินาโตะครับพออาบน้ำแล้วผมรู้สึกดีมากๆเลยคุณจะเข้ามาอาบด้วยกันไหมครับนายเสียสติไปแล้วหรือไงฮะรีบๆหยิบผ้าเช็ดตัวไปได้แล้วดูก็เป็นหวัดหรอกชินทาโร่สายรุกไม่ยอมหยุดง่ายๆเขารีบจับแขนมินาโตะเอาไว้พร้อมพูดอ่อยๆไปว่าเนี่ยมือผมอุ่นจะตายผมไม่เป็นหวัดง่ายๆหรอกนะครับ
เออรู้แล้วนะรีบหยิบผ้าเช็ดตัวไปสักทีสิเว้ยมินาโตที่เขินมากรีบสะบัดมือออกและกลับออกมาด้านนอกด้วยจิตใจที่วาวุ่นสุดๆผ่านไปสักพักชินทาโร่ที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้องด้วยท่าทีที่ร่าเริงแจ่มใสคุณมินาโตขอบคุณมากๆเลยนะครับชินคืนนี้ฉันจะไม่สบตากับนายเด็ดขาดเลยฮะทำไมเป็นงั้นล่ะครับก็เพราะว่าฉันเป็นมินาโตอากิระน่ะสิพูดจบมินาโตก็รีบวิ่งปู๊ดหนีไปอาบน้ำอย่างรวดเร็วทิ้งให้ชินทาโร่มองตามด้วยความมึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมินาโตถึงแสดงท่าทางแปลกๆใส่เขาแบบนี้ผ่านไปสักพักมินาโตก็อาบน้ำเสร็จพอออกมาก็เห็นว่าทั้งชินทาโร่และอาสึกะต่างก็นอนหลับปุ๋ยไปเฝ้าพระอินทร์เป็นที่เรียบร้อยเฮ้อดีจริงๆเลยนั่นเนี่ยที่พวกเด็กๆนอนหลับกันหมดแล้วมินาโตรีบปิดไฟและจัดแจงเตรียมจะเข้านอนเต็มที่ขณะที่กำลังจะหลับนั้นมินาโตก็เหลือไปเห็นว่าชินทาโร่สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอดีมินาโตตกใจมากรีบหันหน้าหนีอย่างไวชินทาโร่ที่จับสังเกตได้ก็รีบชวนคุยต่อทันทีคุณมินาโตนอนไม่หลับหรอครับฮะแล้วทำไมนายยังตื่นอยู่อีกเนี่ยก็เมื่อกี้ผมเห็นคุณหันมามองผมนี่ครับไหนคุณบอกว่าจะไม่สบตากับผมไงล่ะอะไรไม่ใช่สักหน่อยเว้ยอีกอย่างนายก็หลับตาอยู่ดังนั้นถือว่าพวกเราไม่ได้สบตากันสักหน่อยเชอะแต่ว่าตอนนี้ผมก็นอนไม่หลับแล้วเหมือนกันเพราะว่ามีคุณมานอนอยู่ข้างๆผมแบบนี้ผมก็เลยตื่นเต้นมากเลยงั้นจะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะขอจับมือคุณเอาไว้พวกเราไม่จำเป็นต้องสบตากันก็ได้นะครับแค่ให้ผมจับมือคุณไว้ก็พอผมคิดว่าถ้าผมทำแบบนั้นผมคงจะนอนหลับง่ายขึ้นแน่ๆเลยมินาโตะที่ทนลูกอ้อนของชินทาโร่สุดน่ารักไม่ไหวก็ใจอ่อนยอมให้จับมือรู้แล้วนะให้จับก็ได้ก็แค่จับมือฉันก็ไม่เป็นอะไรหรอกมินาโตะค่อยๆยื่นมือออกไปให้ชินทาโร่จับส่วนชินทาโร่ก็ยื่นมือของตัวเองออกมาจับมือกับมินาโตะอย่างอบอุ่นชินทาโร่ที่ได้จับมือกับมินาโตะตามที่ฝันเอาไว้เขาก็รู้สึกมีความสุขมากมือของคุณอุ่นมากเลยนะครับก็พวกคนที่เป็นคนอบอุ่นแบบฉันน่ะส่วนใหญ่เขาก็มืออุ่นกันทั้งนั้นล่ะคือว่าตอนนี้คุณโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมครับนายหมายถึงเรื่องอะไรเหรอผมหมายถึงเรื่องอาจารย์ซาคุมะนะครับอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอฉันดีใจนะที่มีนายคอยอยู่ข้างๆฉันแบบนี้แต่ตอนนั้นน่ะมันน่าอายมากจริงๆเลยที่คนอายุอย่างฉันต้องมาร้องไห้ต่อหน้าเด็กม.ปลายอย่างนายจนได้ผมคิดว่าไม่เห็นมันจะน่าอายตรงไหนเลยคุณที่เป็นแบบนี้มันน่ารักมากๆตั้งหากแต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกสงสัยนะเพราะว่าตัวผมน่ะชอบคุณมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเป็นคนที่คุณชอบได้เหมือนกันเฮ้อถึงงั้นก็เถอะแค่ได้มาจับมือกับคุณแบบนี้ผมก็รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วล่ะครับชินทาโร่รู้สึกมีความสุขมากที่ได้พูดความในใจกับมินาโตะอีกครั้งเขานอนมองหน้ามินาโตะด้วยความรักพร้อมบอกกับมินาโตะอย่างอบอุ่นว่าคุณมินาโตะครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะขอบคุณที่คุณมาที่นี่กับผมฝันดีนะครับนายก็ฝันดีเหมือนกันนะพอชินทาโร่คุยกับมินาโตะจบแล้วเขาก็นอนหลับอย่างมีความสุขส่วนมินาโตะที่ได้ยินชินทาโร่พูดจากับเขาอย่างจริงใจก็เก็บเอามาคิดในใจคนเดียวว่าความรู้สึกของชินฉันสามารถรับรู้ได้ผ่านมือของเขาเลยตอนนี้เขาคงรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยสินั้นเนี่ยคืนนั้นมินาโตะได้แต่นอนคุ้นคิดด้วยความกังวลอยู่ทั้งคืนโดยที่เบื้องหลังมีอาสึกะคอยแอบฟังบทสนทนาของทั้งคู่อยู่ด้วยความรู้สึกเศร้าๆตามไปด้วยเช้าวันต่อมาทั้ง3คนก็เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองเฮ้อในที่สุดพวกเราก็กลับมาจนได้โตเกียวก็ดีนะแต่ฉันคิดว่าบ้านเกิดนี่แหละเดอะเบสที่สุดแล้วคุณอากิระขอบคุณนะครับที่พาผมไปด้วยเฮ้ยอาสึกะนายเป็นไรหรือเปล่าครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่นายมาขอบคุณฉันแบบนี้น่ะชินด้วยขอบใจนายนะฮะฉันทำไมหรอฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีอะไรหรอกฉันไปก่อนนะบ้านฉันอยู่ทางนี้บายพูดจบอาสึกะก็ขอตัวแยกกลับบ้านไปก่อนเฮ้อถึงจะไม่ค่อยเข้าใจว่าอาสึกะเป็นอะไรแต่ฉันคิดดูแล้วเหมือนเขาจะโตขึ้นนั่นเนี่ยเออชินนายจะไปที่ลานซักรีฉันไหมไปครับโอเคงั้นไปกันเลยทั้งสองคนก็เดินทางกลับไปที่ร้านซักรีดของมินาโตะพอมาถึงที่ร้านแล้วมินาโตะก็รีบหยิบน้ำมาให้ชินทาโร่ดื่มให้หายเหนื่อยแต่ชินทาโร่กลับแสดงสีหน้าจริงจังพร้อมพูดกับมินาโตะว่าคุณมินาโตะครับต่อจากนี้ไปผมจะไม่มาเจอคุณอีกแล้วนะมินาโตะได้ยินคำพูดช็อกโลกจากชินทาโร่ก็ถึงกับเครื่องช็อตทำอะไรไม่ถูกมินาโตะรีบถามชินด้วยความตกใจชินทำไมหรอก็จนกว่าการสอบจะสิ้นสุดผมจะไม่มาเจอคุณอีกครับเพราะถ้าผมยังไปเรียนและคอยมาหาคุณมินาโตะอยู่เรื่อยๆแบบนี้ถึงผมจะแน่ใจว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ก็ไม่มั่นใจ 100% ว่าจะทำได้แน่ๆไหมแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ขึ้นมาจริงๆคุณ
ณก็คงจะโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองแน่ๆตัวผมน่ะไม่อยากจะเห็นคุณมินาโตะที่เป็นแบบนั้นครับเพราะงั้นจากนี้ไปผมจะตั้งใจเตรียมตัวสอบด้วยพลังทั้งหมดที่ผมมีแล้วหลังจากที่ผมสอบเสร็จแล้วผมจะรีบกลับมาหาคุณเลยนะครับมินาโตะได้ยินความจริงจากชินทาโร่ก็หายตกใจเลยรีบพูดจากบเกิดอาการดีใจของตัวเองโถเอ้ยนายเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยนายควรพูดให้มันเคลียร์เร็วๆกว่านี้ไหมคะมินาโตะแกล้งเดินหนีเฮ้ยเมื่อกี้นายเกือบทำให้ฉันช็อกตายแล้วนะเว้ยผลการสอบของผมออกมาเดือนมีนาคมนะครับนั่นก็คืออีกตั้งครึ่งปีเลยผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจทำข้อสอบให้ดีอืมเข้าใจแล้วไม่ว่ายังไงฉันจะคอยซัพพอร์ตนายอยู่ตรงนี้เองนายก็ทำให้เต็มที่เลยนะขอบคุณนะครับนายทำได้แน่นอนอยู่แล้วชินครับงั้นผมไปก่อนนะพอพูดจบชินทาโร่ก็รีบกลับบ้านไปทิ้งให้มินาโตะมองตามด้วยอาการหงอยๆเฮ้ออีกตั้งครึ่งปีเลยสินั้นเนี่ยส่วนทางฝั่งอสกาที่แยกตัวออกมาเขาก็ตัดสินใจแวบออกมาหาชูคุงที่ร้านขายของวัดดีชูคุงอ้าวอาสกะนายกลับมาแล้วเหรออาสกะหลังจากที่เห็นความพยายามของชินทาโร่ในระหว่างที่เขาไปโตเกียวด้วยกันทำให้เขามีความกล้าที่จะพุ่งชนมากขึ้นชูคุงผมน่ะชอบคุณนะชอบแบบชอบมากๆเลยต่อให้ชูคุงให้ผมเป็นหมาหรือแมวอะจะลิงหรือไก่ก็ได้เลยเอ้าผมเป็นให้ได้หมดเลยขอแค่ได้อยู่ข้างๆคุณก็พอโหอาสกะลูกหนูก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยแต่ชูคุงกลับตีหน้ามึนสู้กลับซะงั้นงั้นนายก็จะเป็นโมโมทาโร่ใช่ไหมอ่ะโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นครับที่ผมจะบอกก็คือผมชอบคุณชอบแบบมากๆๆกอไก่ล้านตัวครับเข้าใจไหมครับดูเหมือนว่านายคงจะบ้าไปแล้วจริงๆนั้นเนี่ยชูคุงค่อยๆลุกขึ้นมาและเดินเข้าไปใกล้ๆกับอาสกาพร้อมกับเอามือขึ้นมาลูบหัวด้วยความอ่อนโยนเข้าใจแล้วทำตามที่นายต้องการเถอะนะฮะจริงเหรอครับแต่ฉันว่านายพอแค่นี้เถอะนะเพราะถ้านายยังอยู่ข้างๆฉันต่อไปมันคงทำให้นายเสียเวลาเปล่าๆนะมันจะเป็นแบบนั้นได้ไงเล่าการที่ผมได้อยู่กับคนที่ชอบมันจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาได้ยังไงกันอาสกาจับมือของชูคุงเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยไปไหนส่วนชูคุงที่เห็นท่าทางจริงจังของอาสกะก็ถึงกับชะงักไปเล็กน้อยก่อนที่จะตอบตกลงคบกับอาสกะไปแบบมึนๆชูคุงก็นำมาวันเรื่องความมึนตั้งแต่ตอนต้นยันจบจริงๆเว้ยวันต่อมาในระหว่างที่มินาโตะกำลังนั่งดูหนังสือรายการทำอาหารด้วยความคิดถึงชินทาโร่อยู่คนเดียวนั้นจู่ๆอาสกะจอมยุ่งเจ้าเก่าก็เข้ามาหามินาโตะด้วยความร่าเริงแจ่มใสอ้าวอาสกะเหรอไม่ได้เจอกันสักพักเลยนะเนี่ยอาสกะรีบเดินเข้ามานั่งคุยกับมินาโตะอะไรอ่ะคุณกำลังจะทำอาหารเหรอครับเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้จะทำสักหน่อยอ๋อเป็นเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีอาหารฝีมือของชินมาให้คุณกินใช่ปะครับโหคุณนี่ดูออกง่ายชะมัดเลยฮ่าฮ่าฮ่าก็บอกไม่ใช่ไงเว้ยโถช่างเรื่องนี้ไปก่อนนะครับพอดีว่าผมมีเรื่องจะถามเกี่ยวกับชินนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับชินเหรออาสกาได้โอกาสรีบขิงใส่มินาโตะแบบรัวๆใช่แล้วล่ะตอนนี้น่ะผมกำลังจะไปออกเดทกับชูคุงแล้วล่ะครับฮะหมายความว่าไงอ่ะโหก็เป็นแบบที่คุณคิดนั่นแหละครับชูคุงน่ะเป็นคนที่สนใจแต่สถาปัตยกรรมมากกว่าตัวผมซะอีกเรียกได้ว่าเป็นคนที่เข้าหายากโคตรผมเลยอยากรู้ว่าชินเขามีวิธีเข้าหาคุณอากิระยังไงหรอครับพอมินาโตะได้ยินอาสกาถามคำถามชวนงงๆก็ทำให้เขาเผลอคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตที่ชินทาโร่พยายามจีบเขาอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชทั้งหอมแก้มก็แล้วจับกดก็แล้วโอ๊ยสู้ชีวิตสุดๆไปเลยเว้ยพอนึกจบแล้วมินาโตะก็ถึงกับรู้สึกเขินๆขึ้นมาจนเอามือขึ้นมาปิดหน้าอาสกาที่เห็นก็รีบแซวทันทีแหมอะไรกันเนี่ยทำไมคุณถึงหน้าแดงล่ะครับไม่ใช่เว้ยโธ่คุณก็บอกผมมาหน่อยเถอะครับผมลองไปถามชินมาแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกผมเลยอะโอ้ยรำคาญโว้ยไม่บอกไปคิดเองจบนะพูดจบมินาโตะก็เดินหนีออกจากร้านไปด้วยความรำคาญส่วนอาสกาจอมตือก็ไม่ยอมเลิกลาพยายามเรียกให้มินาโตะตอบคำถามเขาจนได้แต่ขณะที่มินาโตะกำลังเดินหนีออกจากร้านเขาก็บังเอิญไปเจอกับอาจารย์ซากุมะกับบรรดาเด็กๆในชมรมว่ายน้ำพอดีมินาโตะเลยรีบเข้าไปทักทายและพูดคุยกับอาจารย์ซากุมะด้วยความดีใจจากนั้นอาจารย์ซากุมะเลยชวนให้มินาโตะไปคุยกันต่อที่ริมชายหาดทั้งสองคนต่างพูดจาปรับทุกข์และถามสารทุกข์สุขดิบกันไปมามินาโตะได้โอกาสเลยถามถึงชินทาโร่ว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างอาจารย์สกุมะก็บอกว่าชินทาโร่ตั้งใจเตรียมตัวสอบมากเขาเห็นว่าชินทาโร่อ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาจนน่าเป็นห่วงมากเลยมินาโตะได้ยินก็ระบายความอัดอั้นภายในใจให้กับอาจารย์สกุมะได้ฟังอาจารย์สกุมะก็พูดจาให้กำลังใจและบอกว่าเขาอยากให้มินาโตะกับชินทาโร่ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นมากที่สุดจากนักเรียนที่สำคัญทั้งสองคนมินาโตะได้รับกำลังใจจากอาจารย์สกุมะก็ทำให้เขามีแรงฮึดสู้เพื่อรอชินทาโร่ต่อไปและแล้ววันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึง
ถึงเดือนมีนาคมมินาโตก็ยังคงใช้ชีวิตสโลไลฟ์ตามปกติจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อที่ด้านหลังพอหันกลับมาก็พบว่าเป็นชินทาโร่นั่นเองไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับชินเหรอทั้งสองคนต่างจ้องมองใบหน้ากันไปมาด้วยความคิดถึงอย่างปิดเอาไว้ไม่มิดมินาโตะดีใจมากที่ได้เจอชินในรอบครึ่งปีเขาเลยรีบชวนชินทาโร่มาจัดงานเลี้ยงฉลองการสอบผ่านที่ห้องของเขาแหมมีแผนหรือเปล่ายะเย้ยินดีด้วยกับการสอบผ่านนะชินคุณมินาโตะดูมีความสุขมากเลยนะครับเนี่ยดูสิคุณเตรียมอาหารเอาไว้ให้ผมมากมายเลยโถแค่นี้เองน่ะนายพยายามเรื่องการสอบอย่างหนักจะให้ฉันพลาดโอกาสเฉลิมฉลองให้นายได้ยังไงล่ะอ๋อแล้วก็ฉันฝึกทำอาหารอย่างหนักเพื่อพัฒนาฝีมือให้นายชิมด้วยนะลองกินดูสิอืมได้เลยครับขอบคุณสำหรับอาหารนะครับพูดจบชินทาโร่ก็ไม่รอช้ารีบตักอาหารฝีมือมินาโตะทานอย่างอร่อยมินาโตะเห็นก็รู้สึกรุ้นสุดๆเป็นไงมั่งอ่ะอร่อยไหมโอ้โหจานนี้อร่อยมากเลยครับอร่อยที่สุดในชีวิตของผมเลยล่ะฮ่าฮ่านิสัยพูดจาโอเวอร์ของนายนี่แก้ไม่หายเลยจริงๆนะเนี่ยที่ผ่านมานายคงลำบากมากเลยนะสำหรับการเตรียมตัวสอบน่ะก็ใช่นะครับแต่ว่าผมน่าต้องขอบคุณเครื่องรางที่คุณให้ผมอันนี้เลยเพราะสิ่งนี้เลยทำให้ผมอดทนพยายามต่อสู้จนสำเร็จได้นะครับอย่างนั้นเหรอคงพยายามอย่างหนักเลยสินะพูดจบมินาโตะก็เอามือขึ้นลูบหัวชินทาโร่ด้วยความเอ็นดูส่วนชินทาโร่ก็ดีใจจนยิ้มแก้มแทบแตกที่มินาโตะอ่อนโยนและเอาใจใส่เขามากขึ้นแบบนี้เอาล่ะเราไม่ต้องมาพูดกันให้มากความละพวกเรามากินกันเถอะยังมีอาหารอยู่ในตู้เย็นอีกเยอะแยะเลยรีบกินเร็วๆเข้าพอพูดจบทั้งสองคนก็จัดการซัดโฮกกันอย่างเต็มเหนียวและพูดคุยหยอกล้อกันไปมาระหว่างกินอาหารกันอย่างสนุกสนานจบจนกินข้าวกันเสร็จแล้วทั้งคู่ก็มาช่วยกันล้างจานอย่างกระหนุงกระหนิงต่อมินาโตะกับชินทาโร่ต่างเถียงกันไปมาเรื่องการเช็ดจานให้สะอาดจนมินาโตะเผลอพูดออกมาว่าถ้าเขาทำคนเดียวคงเสร็จเร็วกว่านี้ชินทาโร่ได้ยินก็เริ่มจะรู้สึกน้อยใจขึ้นมาดูเหมือนว่าคุณมินาโตะอยากจะไล่ผมให้กลับบ้านไปเร็วๆจังเลยนะครับเฮ้ยบ้าเหรอฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยคุณน่ะคงไม่รู้หรอกว่าผมน่ะอยากอยู่ข้างคุณนานๆเท่าที่จะเป็นไปได้เลยคุณมินาโตะครับตอนนี้ผมกำลังลังเลอยู่ว่าผมควรจะไปโตเกียวดีไหมคุณล่ะคิดว่ายังไงมินาโตะแสดงสีหน้าเป็นกังวลออกมาจนชินทาโร่รีบคว้ามือของมินาโตะมาจับเอาไว้คุณมินาโตะคุณอยากให้ผมอยู่เคียงข้างคุณไหมครับคุณรู้สึกยังไงกับผมกันแน่ผมอยากจะรู้ครับสำหรับนายฉันแน่ใจว่านายจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนถ้านายได้ไปโตเกียวนะดีกว่าที่จะต้องมาทนอยู่กับคนอย่างฉันฉันว่านายมินาโตะยังไม่ทันพูดจบชินทาโร่ก็พูดขัดขึ้นมาซะก่อนว่าคุณมินาโตะครับผมเข้าใจดีที่คุณพูดแบบนี้ชินทาโร่ค่อยๆปล่อยมือออกจากมินาโตะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้มากๆเลยนะครับพูดจบชินทาโร่ก็รีบเดินออกจากห้องมินาโตะไปอย่างเศร้าสร้อยทิ้งให้มินาโตะยืนเซ็งเป็ดอยู่คนเดียวหมายความว่าไงที่นายบอกว่ารู้ว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไรมินาโตะที่ทนเห็นชินทาโร่เดินจากไปอีกครั้งแบบนี้ไม่ได้เขาตัดสินใจวิ่งตามชินทาโร่ไปอย่างรวดเร็วพอมาถึงที่หน้าบ้านของชินแล้วมินาโตะรีบเรียกชินทาโร่ทันทีแต่จังหวะที่เห็นชินกำลังขนข้าวของเตรียมย้ายออกจากบ้านมินาโตะเลยเกิดอาการปอดแหกอีกรอบเขารีบวิ่งมาหลบตรงซอกหลืบกำแพงอย่างรวดเร็วไอ้บ้าเอ้ยนายกำลังทำอะไรอยู่วะพอตั้งสติกลับมาได้มินาโตะก็เดินง่อยๆกลับบ้านไปโอ้ยหัวจะปวดจะคืนดีกันไหมเนาะวันต่อมามินาโตะก็นั่งอยู่ร้านด้วยอาการหงอยๆขณะนั้นเองที่อาสึกะกับซากุระโกะเดินเข้ามาหามินาโตะพร้อมบอกข่าวว่าชินทาโร่จะเดินทางไปโตเกียวในวันนี้ให้เขารีบไปตามรั้งชินเอาไว้ซากุระโกะน้องสาวผู้น่ารักรีบยื่นจดหมายที่ชินทาโร่เขียนทิ้งเอาไว้ให้มินาโตะอย่างรู้งานสุดๆนี่ค่ะคือจดหมายของพี่ชินที่เขียนเอาไว้ให้คุณมินาโตะฉันคงไม่อ่านหรอกฉันไม่อยากจะคิดเรื่องชินอีกต่อไปแล้วโอ้ยอ่านไปเถอะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปเออก็ได้มินาโตะรีบหยิบจดหมายของชินทาโร่ไปอ่านระหว่างที่เปิดจดหมายอ่านนั้นข้อความในจดหมายที่ชินเขียนให้มินาโตะนั้นบรรจุไปด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยมถึงคุณมินาโตะผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่จดหมายรักผมเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะบ่นคุณก็แค่นั้นโปรดอ่านให้จบด้วยนะครับย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนตอนที่คุณได้ช่วยผมตอนจมน้ำเอาไว้ตอนนั้นคุณก็ได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของผมโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำยิ่งตอนที่ผมแอบเห็นคุณร้องไห้เงียบๆอยู่คนเดียวที่มุมของร้านมันก็ยิ่งทำให้คุณสลักเข้าไปในหัวใจของผมมากกว่าเดิมคุณน่ะถือว่าเป็นรักแรกของผมจริงๆเลยนะครับพอเวลาผ่านไปจนถึงหน้าร้อนในครั้งนั้นผมบังเอิญได้พบกับคุณอีกครั้งที่ร้านซักผ้าช่วงเวลานั้นผมรู้สึกมีความสุขมากผมรู้ว่าคุณคงไม่เข้าใจความรู้สึกนี้หรอกแต่ผมดีใจมากจริงๆมากขนาดที่ผมแทบจะพูดไม่ออกเลยคุณน่ะเป็นคนขี้ใจอ่อนผมเลยคิด
ว่าถ้าผมแกล้งกดดันคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งผมจะต้องชนะใจคุณได้แน่ๆแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆตามที่ใจคิดคุณทำอะไรกับผมกันแน่นะทำไมผมถึงได้เป็นขนาดนี้กันเฮ้แต่ก็เอาเถอะครับถึงจะเป็นอย่างนั้นยังไงผมก็คงจะคิดถึงคุณมินาโตะอากิระทั้งในตอนนี้และตลอดไปอยู่ดีดังนั้นผมก็ขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่อย่างนั้นผมจะไม่ให้อภัยคุณแน่ๆถึงแม้ว่าต่อจากนี้ไปผมอาจจะไม่ได้เจอกับคุณอีกแล้วผมก็อยากฝากข้อความสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเอาไว้นะครับว่าตอนนี้คุณก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับควรลดพวกอาหารทอดแล้วก็ตอนนอนอย่าลืมห่มผ้าดีๆอย่าปล่อยให้ตัวเย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอาได้นะครับคุณน่ะคงไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีเข้ากับคนอื่นง่ายดังนั้นก็ระวังอย่าให้คนแปลกๆเข้ามาหาคุณง่ายๆนะครับเฮ้อยากจริงๆเลยยิ่งผมคิดถึงเรื่องของคุณมินาโตะผมก็ยิ่งอยากอยู่เคียงข้างแล้วคอยปกป้องคุณแบบนี้ตลอดไปผมคงเป็นบ้าเป็นแล้วแน่ๆว่าไม่ครับแต่ไม่ว่ายังไงผมก็รักคุณรักคุณมากๆเลยครับมินาโตะอากิระตอนนี้ผมอยากไปหาคุณจังเลยแต่ก็นั่นล่ะครับคงต้องจากกันแค่นี้ลาก่อนนะครับมินาโตะที่ได้อ่านข้อความภายในใจที่ชินทาโร่ระบายออกมาทั้งหมดในที่สุดเขาก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเองและปลดล็อกงัดเอาความกล้าออกมาพร้อมมุ่งหน้าไปหาชินทาโร่อย่างสุดใจขาดดิ้นมินาโตะวิ่งมาถึงที่ชายหาดตรงที่พวกเขาเคยมานั่งดื่มน้ำแตงโมปั่นด้วยกันมินาโตะที่เห็นชินทาโร่ยืนอยู่ตรงนั้นก็รีบแหกปากเรียกทันทีชินทาโร่ได้ยินก็ค่อยๆหันหน้ามามินาโตะไม่รอช้ารีบพุ่งตัวออกไปหาชินทาโร่อย่างรวดเร็วคุณมินาโตะทำไมถึงได้มาที่นี่ล่ะครับชินตั้งใจฟังนะฉันชอบนายต่อให้นายต้องไปโตเกียวฉันก็จะรอนายอยู่ที่นี่รอจนกว่านายจะกลับมาอีกครั้งอย่างคำพูดที่นายบอกกับฉันว่าจะไม่มาเจอคุณอีกแล้วคำพูดแบบนี้น่ะนายห้ามพูดมันขึ้นมาอีกนะเข้าใจไหมคะไอเด็กโง่ตอนนี้ฉันคงดูเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีไปแล้วแต่ถึงเป็นงั้นก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่สนใจอนาคตของนายและจะปล่อยมือนายไปอีกครั้งหรอกนะต่อจากนี้ฉันจะไม่วิ่งหนีปัญหาอีกแล้วฉันชอบนายมากๆ มากจนไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยฉันรู้ว่ามันไม่อาจเทียบกับหลายๆสิ่งที่นายทำให้กับฉันได้แต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะขอรอนายอยู่ที่นี่ที่ร้านซักรีดของฉันต่อให้ต้องใช้เวลารอนานสักแค่ไหนก็ตามแต่เพื่อตอบแทนความรู้สึกของนายที่มีให้กับฉันมาโดยตลอดฉันก็เต็มใจที่จะรอนายนะคุณมินาโตะครับมหาวิทยาลัยที่ผมจะไปเรียนต่อมันเป็นมหาวิทยาลัยแถวนี้นะครับฮะนายว่าไงนะผมเลือกที่จะเรียนต่อที่นี่ไม่ใช่ที่โตเกียวหรอกนะครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วพวกกล่องเอกสารที่นายขนย้ายไปล่ะอ๋ออันนั้นมันเป็นเอกสารของคุณพ่อนะครับท่านเตรียมย้ายเอกสารเพราะเรื่องงานน่ะเฮ้ยงั้นเรื่องจดหมายล่ะว่าไงอ๋ออันนั้นผมเขียนเผื่อไว้กรณีที่ผมต้องไปโตเกียวนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าจะให้ผมไม่มาเจอคุณเลยน่ะดังนั้นผมเลยตั้งใจว่าจะไม่ส่งจดหมายนี้ไปให้คุณมินาโตะที่เพิ่งได้สติกลับมาก็คิดได้ในทันทีว่าเขาจะต้องโดนอาสึกะร่วมมือกับซากุระโกะหลอกเขาแน่ๆโถเอ้ยโดนในพวกเด็กนั้นหลอกจนได้เอาละครับคุณมินาโตะทุกๆคำที่คุณพูดเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับฮะอะไรอ่ะตกลงแล้วคุณชอบผมจริงๆใช่ไหมครับมินาโตะยอมจำนนต่อหลักฐานรีบพยักหน้าตอบชินทาโร่ไปชินทาโร่ที่เห็นก็ดีใจมากที่ได้รับรู้ความรู้สึกจริงๆของมินาโตะแล้วมินาโตะรีบตีมือกลับทันทีนี่นายแน่ใจใช่ป่ะว่าฉันเป็นที่หนึ่งสำหรับนายจริงๆนะโธ่ผมก็เคยบอกคุณไปหลายรอบแล้วนี่ครับว่าคนคนเดียวที่ผมจะรักในชีวิตนี้ก็คือมินาโตะอากิยังพูดไม่ทันจบมินาโตะก็พุ่งตัวเข้าไปกอดชินทาโร่อย่างรวดเร็วจนชินทาโร่แทบจะตั้งตัวไม่ทันทั้งคู่ต่างกอดกันแน่นแบบที่ไม่อยากจะปล่อยกันและกันให้จากไปไหนอีกแล้วโดยมีเบื้องหลังเป็นกามเทพแผงสอนอย่างซากุระโกะกับอาสึกะคอยเฝ้ามองอยู่ห่างๆด้วยความปลาบปลื้มปิติสุดๆในที่สุดก็ลงเอยกันได้สักทีนะคะฉันรู้สึกมีความสุขกับพวกเขามากๆเลยขณะนั้นเองที่จู่ๆชูคุงจอมมืนก็เดินเข้ามาพอดีชูคุงความรักนี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะครับทั้ง3คนต่างยืนยิ้มให้กันอย่างมีความสุขส่วนทางด้านมินาโตะกับชินทาโร่หลังจากกอดกันด้วยความรู้สึกรักอย่างเต็มเปี่ยมไปแล้วทั้งคู่ก็ค่อยๆถอยออกห่างจากกันมินาโตะจ้องมองใบหน้าของชินทาโร่ด้วยความรักพร้อมกับค่อยๆเข้าไปจูบชินทาโร่อย่างแผ่วเบาทั้งคู่ยืนจูบกันท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงจากนั้นมินาโตะค่อยๆถอนจูบออกมาอย่างเขินๆชินทาโร่ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปได้ง่ายๆเขาค่อยๆประคองใบหน้าของมินาโตะขึ้นมาพร้อมกับบอกรักกับมินาโตะผมรักคุณนะครับผู้จบชินทาโร่คนจริงก็คว้ามินาโตะมาจูบอย่างดูดดื่มอีกครั้งชินทาโร่จูบมินาโตะเนิ่นนานมากจนมินาโตะเริ่มจะทนไม่ไหวผลักออกทันที
โอ้ยเยอะเกินไปแล้วนะนายจะฆ่าฉันให้ตายหรือไงฮะโหแค่นี้สำหรับผมมันไม่พอหรอกนะครับพูดจบชินทาโร่ก็พุ่งตัวไปจูบมินาโตะอีกรอบโอ้ตายอดตายอยากมากเลยลูกเอ๋ยฉันสงสารเหลือเกินมินาโตะไม่ยอมรีบเบี่ยงตัวหนีเดี๋ยวก่อนนะใจเนียนก่อนนะชินไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้โอเคปะคุณหมายความว่ายังไงกันครับผมน่ะรอคอยช่วงเวลานี้มาเป็น10ปีเลยนะฉันก็เคยรอนายเหมือนกันเหอะโหอันนั้นมันแค่ครึ่งปีเองเหอะโอเคโอเคใจเย็นๆก่อนเว้ยทั้งสองคนดึงฉุดกระชากกันไปมาจนในที่สุดก็ล้มลงไปเปียกน้ำกันทั้งคู่โอ้ยหวานแบบคนปกติเขาบ้างเหอะแม่หัวจะปวดเด้อมินาโตะรีบลุกขึ้นมาบ่นๆเหมือนป้าข้างบ้านทันทีโอ้ยฉันต้องเปียกอีกแล้วเหรอเนี่ยทั้งหมดมันเป็นความผิดของคุณนั่นแหละครับพอเถียงกันไปมาทั้งสองคนก็ต่างยืนหัวเราะให้กันเออเป็นงงนะนี่ชินไปทำให้ชุดแห้งที่ลานฉันก่อนปะนี่อย่าบอกนะครับว่าคุณกำลังชวนผมไปที่บ้านของคุณน่ะมินาโตะยิ้มกุ้มกิ่มเออใช่แล้วล่ะจากนั้นเขาก็พุ่งตัวเข้าไปจุ๊บจุ๊บชินทาโร่จนทั้งคู่ล้มลงไปกองกับพื้นอีกครั้งและแล้วทั้งสองคนก็ค่อยๆเดินจับมือกันกลับบ้านไปด้วยกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราชดวกซักมินาโตะการค้าหวังว่าเพื่อนๆคงสนุกกับการสปอยกันนะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมเดินทางเข้ามาฟังสปอยตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบในคลิปนี้ไอสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆและสนุกๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแน่นอนจ้าส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเพื่อนๆคอยติดตามช่องของไอเอาไว้ให้ดีๆนะคะรับรองว่าสนุกไม่แพ้เรื่องนี้แน่นอนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้ไอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายจ้า